ดีครับสวัสดีค่ะติดตาม News One Today นะคะประจำค่ำคืนอังคาร24มีนาคม2558ค่ะอยู่กับคุณรณชาติบุษแสนคมดิฉันณัฐพัชรงพัฒนานนท์ค่ะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันวันนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับมาเริ่มติดตามกันที่ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกันก่อนนะครับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภควันนี้แถลงจุดยืนกรณีที่ปตท.เนี่ยมายื่นฟ้องมูลนิธิรวมถึงฟ้องนางสาวรสนาโตสิทธิ์ตระกูลสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางครับในข้อหาที่จัดทำเสื้อระดมทุนกองทุนประชาชนปฏิรูปพลังงานว่าละเมิดลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนของปตท.ไปนะครับโดยมีผู้ที่ถูกปตท.ฟ้องเป็นจำเลยแถลงข่าว5คนด้วยกันอาจารย์จิราพรลิ้มปานานนท์นะครับประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็แถลงว่าปตท.เนี่ยกล่าวหาว่ามูลนิธิละเมิดลิขสิทธิ์นำตัวการ์ตูนมาทำซ้ำดัดแปลงซึ่งเป็นตัวการ์ตูนของปตท.มาเปลี่ยนลักษณะเพื่อทำเป็นเสื้อยืดจำหน่ายยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ทำเป็นการสื่อสารถึงการรณรงค์ให้เกิดการปฏิรูปพลังงานการ์ตูนที่สื่อออกไปหมายถึงการหนีเสือปะจระเข้ถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมอยากให้พิจารณาด้วยว่าไม่ได้ละเมิดมูลนิธิต้องการให้เห็นว่าการรณรงค์เรื่องพลังงานแม้เป็นอุปสรรคก็ต้องฟันฝ่าไปด้วยกันจึงต้องการให้เกิดการปฏิรูปพลังงานที่เป็นผลแล้วก็เกิดผลประโยชน์กับประชาชนนะครับเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ตกไปอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะครับอยากให้เป็นเส้นทางที่หนีเสือที่ตอนนี้เนี่ยเราเผชิญอยู่ไปปะจระเข้ตัวใหม่ของระบบปฏิรูปใหม่ที่มันจะเป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสื่อก็มีอยู่แค่นั้นที่เราต้องการที่จะสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเสือเห็นจระเข้เราถูกปตท.ฟ้องนะคะว่าเราเองละเมิดลิขสิทธิ์นะคะลิขสิทธิ์ตัวนี้กับตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านสื่อมวลชนที่มีใจเป็นธรรมก็ช่วยเราพิจารณาด้วยนะคะว่ามันละเมิดตรงไหนนะคะมันไม่มันเป็นตัวจระเข้ที่ชัดเจนขณะที่นางสาวสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคในฐานะที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่สองด้วยก็บอกว่าวันที่30มีนาคมนี้นะครับ9โมงเช้าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนัดไต่สวนมูลฟ้องครับจึงขอให้ประชาชนไปให้กำลังใจหน่อยแล้วก็ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการบมจ.ปตท.ทั้งหมดพิจารณาทบทวนยื่นฟ้องแล้วก็ให้ถอนฟ้องนี้ออกไปจากระบบของศาลเพื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาเสียงบประมาณทั้งของปตท.และของศาลอันเป็นภาษีของประชาชนทั้งสิ้นการที่ปตท.กล่าวหาเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนมูลนิธิก็มีการจัดทำเสื้อคายมาจิตัวละ150บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะนำเข้ากองทุนประชาชนปฏิรูปพลังงานไม่มีกำหนดไม่มีการนำเข้ามาเป็นผลประโยชน์ส่วนตนตามที่ถูกกล่าวหานะครับขณะที่คุณรสนาโตสิทธิ์ตระกูลสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งก็เป็นพรีเซนเตอร์ในการจำหน่ายเสื้อด้วยเนี่ยนะครับรวมถึงก็ถูกร้องถูกฟ้องเช่นเดียวกันก็บอกว่าการฟ้องครั้งนี้ไม่มีสาระเท่าไหร่การที่ตนเป็นผู้มีส่วนในการตรวจสอบความเป็นธรรมาภิบาลโดยเน้นภาครัฐเป็นหลักในกระทรวงพลังงานหากปตท.คิดว่าการฟ้องประชาชนจะทำให้ลดการตรวจสอบลงถือเป็นความเข้าใจผิดเพราะโลกที่เจริญแล้วเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคต้องเข้มแข็งมีประชาชนปกป้องสิทธิตนเองจึงเห็นว่ายิ่งฟ้องประชาชนมากเท่าไหร่ก็เหมือนฟ้องตนเองว่ากำลังยับยั้งการตรวจสอบครับแต่เรื่องกรณีที่เห็นโทษพักรับนะคะเพราะเดนถือว่าเราจ่ายเงินภาษีเพื่อเลี้ยงข้าราชการและก็ภาคการเมืองเพราะฉะนั้นเราย่อมมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบพักรับแต่การตรวจสอบเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะไปกระทบกับคนที่คิดว่าเขาถูกตรวจสอบงั้นเขาก็อาจจะใช้กระบวนการฟ้องนั้นเพื่อที่จะหยุดยั้งกระบวนการตรวจสอบเหล่านี้ยิ่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นผลดีนะคะไม่เป็นผลดีแล้วก็การยิ่งฟ้องประชาชนมากเท่าไหร่นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการฟ้องตัวเองด้วยนะคะว่าคนที่ถูกตรวจสอบเนี่ยกำลังพยายามยับยั้งการถูกตรวจสอบเหล่านี้ค่ะ
ค่ะไปกันที่เรื่องของการที่จะมีนโยบายในการประหยัดพลังงานนะคะไม่รู้ว่าตรงประเด็นหรือเปล่าเอาไปดูกันหน่อยนายดุสิตเครืองามสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปพลังงานพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานบอกว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอโครงการเสริมสร้างการติดตั้งการติดตั้งโซลารูฟอย่างเสรีแล้วนะคะแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงพลังงานไปศึกษาและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อพิจารณาภายใน30วันคณะอนุกรรมการได้เสนอให้นำระบบบริษัทจัดการพลังงานมาใช้กับภาครัฐมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานราชการโดยให้บริษัทเอกชนเข้าไปเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ของสัญญาณไฟฟ้าจราจรป้ายโฆษณาการปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศและลิฟต์เป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างนะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ลดต้นทุนในการใช้พลังงานนะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐได้นับหมื่นล้านบาทแต่ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างด้วยนอกจากนี้คณะอนุกรรมการยังมีมติให้นำเสนอข้อยัตติการใช้พลังงานสำหรับอาคารมาใช้ในประเทศไทยโดยจะมีกำหนดอัตราการใช้พลังงานให้ชัดเจนหากอาคารใดใช้พลังงานมากกว่าที่กำหนดไว้ก็จะต้องมีพลังงานทดแทนเข้ามาเสริมนอกจากนี้ยังได้เสนอมาตรการร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทนสร้างเครือข่ายพลังงานสีเขียวของอาเซียนจัดให้มีตลาดกลางซื้อขายพลังงานทดแทนพัฒนาระบบท่อสายส่งการเก็บสำรองนะคะแล้วก็ยังจะมีการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรสำหรับพลังงานทดแทนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะไปกันที่เรื่องของกระทรวงพลังงานที่ก็เตรียมออกแคมเปญใหญ่เหมือนกันนะครับในการรณรงค์ลดใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนจะตั้งเป้าประหยัดกันอย่างเต็มที่คุณณรงค์ชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานวันนี้เป็นประธานนะครับพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมประหยัดพลังงานระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับเพื่อกระตุ้นให้มีการลดใช้พลังงานเพราะว่าเห็นว่าภาคเอกชนทั่วไปในใช้ไฟฟ้า 51% ภาคอุตสาหกรรมใช้ 34% ที่เหลือเป็นภาคประชาชนและภาคราชการขณะเดียวกันกระทรวงก็อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าระยะยาวหรือว่า PDP นะครับตั้งแต่ปี58ถึงปี79โน่นเลยมีเป้าหมายลดใช้ไฟฟ้า500เมกะวัตต์ต่อปีรวม 10,000 เมกะวัตต์ตลอดทั้งแผนถ้าทำได้ก็จะช่วยลดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ลดภาระลงทุนซึ่งมีผลต่อค่าไฟฟ้าและช่วงหน้าร้อนนี้ก็จะออกแคมเปญรณรงค์ประหยัดพลังงานซึ่งทุกคนช่วยได้นะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED การล้างแอร์เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้รวมถึงการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานครับสุดเลยก็คือภาคธุรกิจอาคารภาคธุรกิจอาคารของภาคธุรกิจซึ่งเราคิดคำนวณเป็นประมาณ 51% ที่ประหยัดได้จากเทคโนโลยีที่มีนะครับภาคอุตสาหกรรมประมาณ 34% นอกนั้นก็เป็นบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สำเร็จเนี่ยถ้าจะให้โครงการนี้สำเร็จก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือกับธุรกิจซึ่งก็คือหอการค้านะครับหอการค้าวันนี้คุณสนั่นในนามของหอการค้าก็มาร่วมลงนามกับคุณสุนชัยในนามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่าจะทำอะไรกันบ้างแล้วตัวที่จะเป็นพระเอกเด่นที่สุดก็คือเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟไปใช้หลอด LED ซึ่งสามารถประหยัดไฟฟ้าได้แล้วแต่หลอดเก่าเป็นอะไรนะครับถ้าหลอดเก่าเป็นนีออนก็อาจจะประหยัดได้ไม่มากเท่าหลอดเก่าเป็นหลอดปกติซึ่งจะประหยัดได้หลายเท่าตัวทีเดียวนะครับก็มีขณะที่นายสนั่นอังอุบลกุลประธานคณะกรรมการพลังงานและพลังงานทดแทนหอการค้าไทยบอกว่าการที่สมาชิกหอการค้าเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่ามหาศาลได้และทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของประเทศช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับที่จะนำร่องนะครับก็จะเห็นนะครับว่าทางตัวอาคารของหอการค้าไทยเองแล้วก็มหาวิทยาลัยหอการค้านะในตึกต่างๆเราก็จะเริ่มเปลี่ยนพวกเป็น LED นะครับ
ขณะเดียวกันครับก็มีสมาชิกอย่างเช่น CPO ก็เป็นสมาชิกของเราอย่างนี้เป็นต้นเขาได้ทำแล้วแล้วก็เกิดผลและผมเชื่อเหลือเกินนะเป็นโครงการที่นำร่องแล้วก็เป็นเกิดขึ้นได้จริงตามที่รัฐมนตรีท่านได้กล่าวถึงนะครับขณะที่คุณสุนชัยคำนูลเศษผู้ว่าการกฟผ.บอกว่าผลการดำเนินโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยลดใช้ไฟฟ้าได้ 3,600 เมกะวัตต์ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12,700,000 ตันขณะที่แผน TDP ใหม่ก็จะชะลอการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้าซึ่งขณะนี้กฟผ.อยู่ระหว่างเจรจากับภาคเอกชนเลื่อนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านะครับเพื่อไม่ให้สำรองสูงเกินไปซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่า regulator ก็มีแนวคิดจะให้ผลตอบแทนกับเอกชนแต่ก็ไม่ระบุชัดว่าเป็นอัตราที่คิดจากค่าดอกเบี้ยและเงินลงทุนที่ล่าช้าออกไปหรือไม่ของกฟผ.นะครับก็บอกว่าพร้อมเลื่อนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า4โรงออกไปอีก 1-2 ปีรวม 5,200 เมกะวัตต์โดยไม่ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ล่าช้าแต่อย่างใดไปต่อกันที่กระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างนายกรัฐมนตรีกับทีมเศรษฐกิจนะคะวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมาพูดถึงกระแสข่าวลือความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะอีกทั้งจากการได้พูดคุยกับหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจไม่พบว่ามีปัญหาอะไรในเรื่องนี้รวมทั้งนายกเองยังคงมีการปรึกษาพูดคุยร่วมกันเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ตามปกตินอกจากนี้พลเอกประวิตรยังปฏิเสธไม่มีการล็อกสเปคร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เชื่อว่าคงไม่มีใครบีบบังคับคณะกรรมการยกร่างซึ่งแต่ละคนก็มีวุฒิภาวะและมีอิสระทางความคิดรวมทั้งอาสาเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติด้วยนึกเอาเองเท่านั้นน่ะให้ผมกับท่านนายกไปนั่นกันผมกับปรีดีธรไม่ถูกกันอะไรมันมีอะไรกับผมก็คุยกันทุกวันนะครับทำงานทำให้กับประเทศชาตินะครับจำไว้แล้วกันรัฐบาลนี้ไม่มีครับไม่มีแตกแยกคุยกันถ้าอะไรที่มันไปได้ก็มาดูว่าทำไงที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยให้อยู่ได้นะให้มีความสุขนะครับให้เกิดความสงบแล้วก็ให้ประเทศเจริญไปข้างหน้าให้ได้ทำทุกอย่างนะครับไม่เลือกทำครับพลเอกประวิตรก็ยังพูดถึงกรณีที่กลุ่ม Amnesty ออกแถลงการแสดงความเป็นห่วงกรณีการควบคุมตัวผู้กระทำผิดตามกฎอัยการศึกที่เสี่ยงต่อการถูกซ้อมทรมานนะคะพลเอกประวิตรก็บอกว่ายืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยใช้กฎอัยการศึกเกินกว่ากรอบที่กำหนดและเลือกใช้แค่2เรื่องเท่านั้นก็คือการตรวจค้นและการออกหมายจับเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่คือไอ้กฎอัยการศึกเนี่ยคือนำไปใช้ในส่วนที่จำเป็นเท่านั้นตรวจค้นออกหมายจับถ้าหากรออนุมัติศาลเนี่ยนะคะพลเอกประวิตรบอกว่าคงไม่ทันยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยซ้อมทรมานผู้ถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกอย่างแน่นอนค่ะชี้แจงยังไงก็รับคุณว่าผมทรมานใครเจ้าหน้าที่ล่ะเอาข่าวไปเอาเรื่องมาเรียกเอาเรื่องจริงมาข่าวก็คือข่าวลือก็ข่าวลือก็ประชามันไม่ได้ทำนะเจ้าหน้าที่ทุกคนเขารู้นะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องความสงบเขาไม่มีหรอกครับประชามันไงจับคุณเนี่ยเขาไม่ทำอะไรคุณไหมคุณทำผิดเขาก็ต้องสอบสวนจะไปทำอะไรได้ถ้าเขาไปซ้อมไปไหนไม่ซ้อมไม่มีหรอกครับไม่เห็นมีเลยว่าอะไรกฎอัยการศึกเขียนไว้ต้องซ้อมคนไม่มีหรอกนะไม่ทำสอบสวนความคืบหน้าการนำตัวผู้ที่ทำผิดกฎหมายแล้วก็ยังคงหลบหนีอยู่ต่างประเทศมาดำเนินคดีเนี่ยนะคะพลเอกประวิตรบอกว่าถ้าผิดกฎหมายก็ตามจับส่วนความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต้องดูว่าแต่ละประเทศได้ทำข้อตกลงกับประเทศเราหรือไม่รวมถึงเรื่องก่อการร้ายถ้ามีข้อตกลงร่วมกันก็ต้องทำเรื่องขอตัวกลับมาดำเนินคดีค่ะไปติดตามเสียงของโฆษกรัฐบาลกันบ้างนะครับที่ก็ออกมาแถลงกรณีองค์กรนิรโทษกรรมสากลที่มีการจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎอัยการศึกปาระเบิดหน้าศาลเนี่ยนะครับ
พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงที่องค์การนิรกรรมนิรโทษกรรมสากลแสดงความห่วงใยออกมาเรื่องสวัสดิภาพผู้ถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้กับกระทรวงการต่างประเทศแปลคำชี้แจงข้อเท็จจริงจากรัฐบาลไทยแล้วก็ส่งไปยังสื่อต่างประเทศรวมถึงองค์การนิรโทษกรรมสากลแล้วนะครับให้ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเข้าใจงานขององค์กรพวกนี้แต่ว่าก็อยากให้องค์กรเหล่านี้เข้าใจแล้วก็ให้เกียรติการทำงานของรัฐบาลไทยบ้างนะครับแล้วก็ย้ำว่าการใช้กฎอัยการศึกคนส่วนใหญ่ไม่ได้อึดอัดใจอะไรไม่ได้เดือดร้อนนะครับมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มผู้ไม่หวังดีเท่านั้นและการใช้ศาลทหารจะใช้เฉพาะคดีใหญ่หรือว่าคดีที่เกี่ยวกับเรื่องการหมิ่นสถาบันส่วนคดีทั่วไปคดีลักเล็กขโมยน้อยยังใช้ศาลปกติครับสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สวนสนปฏิพัฒน์วันที่27มีนาคมวันเสาร์นี้ก็ยังคงใช้มาตรการตามปกติแม้จะพบอาวุธสงครามใกล้พื้นที่ประชุมแต่จากการรายงานก็ได้รับยืนยันแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเตรียมก่อเหตุครับพลตรีสรรเสริญอย่างพูดกรณีที่นายกมีกำหนดการเดินทางไปร่วมพิธีศพนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ขณะที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปร่วมพิธีด้วยเช่นกันว่านายกรัฐมนตรีไทยจะเดินทางไปในฐานะผู้นำประเทศครับส่วนคนอื่นๆจะไปแล้วก็พบกันหรือไม่ไม่สามารถจะบอกได้ส่วนตัวเชื่อมั่นในเรื่องการวางตัวของนายกรัฐมนตรีว่าจะทำได้ดีและที่หลายฝ่ายอยากให้จับกลุ่มพันตำรวจโททักษิณนั้นหากมองถึงความเป็นจริงไม่สามารถทำได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ของต่างประเทศครับขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีการพบอาวุธสงครามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะครับที่ใกล้กับสถานที่ประชุมครม.สัญจรเนี่ยบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามสืบสวนสอบสวนยืนยันว่าถ้าพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันทีครับไปกันที่บ้านพักของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บ้านพักของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่บริเวณแขวงนวมินทร์เขตบึงกลุ่มกทม.เนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนจาก3หน่วยงานก็คือสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แล้วก็มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนำหมายนัดพิจารณาคดีครั้งแรกวันที่19พฤษภาคมเวลา 9:30 น.ที่ศาลฎีกาไปมอบให้ปรากฏว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่อยู่บ้านนะคะก็ติดต่อหมายนัดติดหมายนัดดังกล่าวเนี่ยนะคะพร้อมกับแนบสำนวนคำฟ้องในคดีกรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวติดเอาไว้เนี่ยแหละค่ะติดไว้ที่หน้าบ้านนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้แกนำพรรคเพื่อไทยเห็นว่าการส่งหมายนัดครั้งนี้เหตุใดจึงมีผู้สื่อข่าวติดตามไปทำข่าวและถ่ายภาพด้วยโอ้โหคิดได้เนาะถ้ามีการนัดหมายกันอาจเป็นการทำเกินกว่าเหตุถือว่าไม่เหมาะสมขณะที่นายนรวิทย์แหลงล่านะคะนายนรวิทย์ล่าแหล่งนะคะทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็เห็นว่าเป็นวิธีการส่งหมายของศาลตามปกติหากจำเลยไม่อยู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็จะนำไปแขวนที่หน้าประตูบ้านเหมือนคดีทั่วๆไปแล้วก็มีผลทางกฎหมายด้วยส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์จะทราบเรื่องดังกล่าวหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเพราะยังไม่มีใครมาแจ้งหลังจากนี้ทางทีมทนายความก็จะต้องนำคำฟ้องมาศึกษานะคะส่วนจะนัดนางสาวยิ่งลักษณ์มาพูดคุยเมื่อใดนั้นยังไม่ได้คิดเอาไว้แต่เบื้องต้นจะเป็นการหารือของทีมทนายที่ต้องศึกษาคำฟ้องว่าจะเป็นอย่างไรก่อนนะคะล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดนางสาวยิ่งลักษณ์เปิดเผยว่าช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ปิดประกาศหมายนัดพิจารณาคดีกรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้อยู่บ้านแต่ออกไปทำธุระข้างนอกตามปกติยืนยันว่านางสาวยิ่งลักษณ์ยังอาศัยอยู่บ้านพักหลังดังกล่าวยังไม่ได้เดินทางไปไหนค่ะทั้งนี้เรื่องของการติดประกาศนางสาวยิ่งลักษณ์รับทราบแล้วก็เห็นว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามปกติซึ่งเหมือนกับสมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นำประกาศหมายนัดพิจารณาคดีดังกล่าวไปติดไว้ที่หน้าบ้าน
สื่อมวลชนได้เดินทางไปสังเกตการก็ปรากฏว่าหมายนัดพิจารณาคดีดังกล่าวถูกนำออกไปแล้วค่ะวันเดียวกันนี้นะครับคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกำหนดจำนวนค่าเสียหายคณะกรรมการว่าด้วยการรับผิดทางแพ่งคดีจำนำข้าวแล้วครับก่อนที่จะส่งเรื่องให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงนามรับทราบโดยมีนายจำเริญยุติธรรมสกุลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกำหนดจำนวนค่าเสียหายรวมถึงจำนวนตัวบุคคลที่จะมารับผิดชอบเท่านั้นสำหรับนายจำเริญยุติธรรมสกุลเนี่ยนะครับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็จะได้รับหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทนหม่อมหลวงปนัดดาดิษฐ์สกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและปลัดสำนักนายกโดยล่าสุดก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจก็มีหน้าที่สอดส่องดูแลและเสนอแนะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีค่ะอีกด้านนะคะนายเดชดีพรสุขสวัสดิ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าที่ประชุมกกต.มีมติกระชันยกคำร้องกรณีนายศรีสุวรรณจันยาฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับพวก10คนเดินทางลงพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ทรัพยากรของรัฐระหว่างมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งซึ่งกกต.ได้วิเคราะห์และเห็นว่าสำนวนดังกล่าวไม่ปรากฏชัดว่านางสาวยิ่งลักษณ์ใช้ทรัพยากรรัฐหาเสียงรวมทั้งขณะนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ยังอยู่ในตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีจึงสามารถลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการได้ตามปกตินอกจากนี้กกต.ยังมีมติยกคำร้องกรณีที่กล่าวหาว่านางสาวยิ่งลักษณ์ใช้สื่อของรัฐหาเสียงเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยระบุถึงโครงการรับจำนำข้าวในระหว่างเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดด้วยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับประธานคณะกรรมการยกร่างก็ยืนยันว่าเขียนร่างแรกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับคุณบวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าพร้อมรับฟังความคิดเห็นของนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีที่อยากให้นำรัฐธรรมนูญปี50มาปรับใช้แต่ก็อยากยืนยันว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนี้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งที่ผ่านมาไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใดบัญญัติเรื่องการปฏิรูปและการปรองดองมาก่อนเนื่องจากปัจจุบันปัญหาประเทศไม่เหมือนกับปี50จึงไม่อยากให้ยึดติดกับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมคุณบวรศักดิ์ยังพูดถึงเสียงเรียกร้องให้ทบทวนรัฐธรรมนูญร่างแรกหลายประเด็นนะครับบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงคัดค้านจากนักการเมืองที่มีส่วนได้ส่วนเสียและก็เป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่กังวลวิธีการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองแล้วก็เห็นว่าพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยไม่มีเสียงคัดค้านโดยอยากให้สื่อมวลชนเนี่ยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนหน่อยโดยเฉพาะการสร้างพลเมืองเป็นใหญ่ว่ามีความเห็นอย่างไรส่วนกรณีนักการเมืองเริ่มหาวิธีหลบเลี่ยงกติกาในร่างรัฐธรรมนูญทั้งที่ยังไม่มีการบังคับใช้นั้นก็ยอมรับครับว่าการเขียนรัฐธรรมนูญไม่สามารถแก้วัฒนธรรมการเมืองหรือว่าระบบอุปถัมภ์ของนักการเมืองได้จึงขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคนมากกว่าประธานกรรมาธิการยกร่างก็ต้องรับฟังไว้นะแต่ว่าผมเชียร์ท่านเมื่อปี50มากนะฝากไปกราบเรียนท่านด้วยแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วนะเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนก็ต้องทำจริงซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้จะไปยึดติดอยู่กับปี40ปี50ไม่ได้ต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์เวลานี้ปัญหาปี50อาจจะไม่ร้ายแรงเท่านี้ท่านผู้เขียนปี50ท่านก็เลยไม่เห็นความสำคัญของการปรองดองและการปฏิรูปแล้วก็เสียงทุกเสียงได้รับฟังครับประธานกรรมาธิการยกร่างนะครับก็ยืนยันว่าการเลือกตั้งโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนจัดลำดับผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามคะแนนนิยมหรือว่า Open List เนี่ย
เป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับและทำให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งไม่ถูกครอบงำจากนายทุนเพราะว่าที่ผ่านมายังขาดความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงในพรรคและพรรคการเมืองเป็นของหัวหน้าพรรคเท่านั้นเองและก็ยืนยันว่าจะทบทวนโดยการฟังเสียงของประชาชนและนักการเมืองควบคู่กันครับค่ะด้านพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชนะคะโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมหรือว่า MMP ไม่มีอะไรซับซ้อนและมีข้อดีโดยเฉพาะเรื่องพรรคการเมืองทำให้ได้ส.ส.ที่เป็นที่นิยมของประชาชนไม่มีพรรคการเมืองใดได้เปรียบเสียเปรียบอีกทั้งยังเป็นการสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งหากการเลือกตั้งยังมีเวลาเผยแพร่ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงระบบการเลือกตั้งดังกล่าวนะคะแต่ที่เกิดปัญหาเพราะมีการนำคำว่าเยอรมันมาต่อหลังระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมส่วนการจัดลำดับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อตามคะแนนนิยมหรือว่า Open List มองว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งแต่เป็นการตัดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิ์และใช้อำนาจประชาชนในการจัดส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วยตนเองมากกว่าค่ะระบบนี้จะทำให้เราได้ส.ส.ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีพรรคใดเสียเปรียบพรรคใดได้เปรียบแน่นอนครับระบบนี้ไม่ได้ออกแบบไว้อย่างนั้นเลยประชาชนนิยมท่านเท่าไหร่ท่านได้คะแนนประมาณนั้นนะฮะเพียงแต่ระบบนี้เปิดโอกาสให้พรรคเล็กให้กลุ่มการเมืองที่มีเสียงเพียงไม่กี่หมื่นกี่แสนคนเนี่ยสามารถมีผู้แทนในสภาได้ก็เท่านั้นเองนะฮะงั้นก็ขอให้มั่นใจได้ว่าระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นระบบเยอรมันฮะมันเป็นระบบที่ใช้อยู่ในนิวซีแลนด์ใช้อยู่ในหลายๆประเทศในอเมริกาอเมริกาในหลายๆทวีปแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วประเทศที่นำไปใช้เนี่ยไม่มีประเทศไหนยกเลิกเลยนะอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีการทำประชามติมา 2-3 ครั้งประชาชนก็ยังให้ใช้ระบบนี้อยู่มันเพียงแต่ไขว้กันระหว่างส.ส.บัญชีรายชื่อและส.ส.เขตเพื่อให้ได้จำนวนส.ส.ที่ประชาชนพึงประสงค์อย่างแท้จริงเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเด็ดขาดครับขณะที่นายเจตโทนวนิกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็พูดถึงการทบทวนร่างรัฐธรรมนูญในภาค3นิติธรรมศาลองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐครับว่ามีการปรับแก้เพิ่มเติมข้อความเล็กน้อยเรื่องของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนที่จะมีการเขียนบันทึกเจตนารมณ์ต่อไปส่วนเรื่องที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ทั้งวงการเมืองระดับประเทศทั้งเรื่องการเมืองระดับประเทศประเภทของบัญชีรายชื่อและการเมืองท้องถิ่นจะต้องรอการสรุปอีกครั้งขณะที่เรื่องอื่นๆที่มีการตั้งข้อสังเกตไว้ก็จะมีการนำกลับมาพิจารณาใหม่ก่อนที่จะเขียนบันทึกเจตนารมณ์ต่อนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงระบบการเลือกตั้งสัดส่วนหรือว่า Open List นะครับบอกว่าไม่อยากให้เรียกว่าเป็นสัดส่วนเยอรมันเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเพราะว่าเยอรมันเขาจะเปิดกว้างให้พรรคการเมืองแต่ยกร่างรัฐธรรมนูญจะเปิดกว้างให้ประชาชนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะนำมาประยุกต์ใช้หรือปรับเปลี่ยนอย่างไรโดยจะหาความลงตัวที่สอดคล้องกับประเทศไทยให้มากที่สุดต่อไปครับไปที่การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.วันนี้นะคะก็มีวาระสำคัญคือการพิจารณารายงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเรื่องการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมวาระการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมการได้สรุปรวมข้อเสนอในการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมว่าเนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่สร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมการบังคับใช้มีหลายมาตรฐานเมื่อประกอบกับการทุจริตของฝ่ายการเมืองทำให้บ้านเมืองเกิดความไม่สงบเรียบร้อยและประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและให้ประชาชนอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายทั้งนี้คณะกรรมการปฏิรูปได้สรุปข้อเสนอการปฏิรูปรวม15ข้อนะคะที่จะเสนอต่อรัฐบาลเช่นให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมและให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันมีความรักความสามัคคีเกิดความรองดองทั้งนี้สปช.ยังได้ปรับกำหนดการประชุมเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ3วันนะคะก็คือวันจันทร์ถึงวันพุธเนื่องจากต้องเร่งพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการปฏิรูปทั้ง18คณะที่มีกว่า36ประเด็นซึ่งทยอยเข้าสู่การพิจารณาของสปช.เพื่อจะทำแผนปฏิรูปฉบับสมบูรณ์ส่งไปยังรัฐบาลในต้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะนายอลงกรณ์พลบุตรสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าวิปสปช.ก็กล่าวกรณีที่ตนยังไม่ทราบว่ามีสมาชิกสปช.ที่มีการแต่งตั้งเครือญาติเป็นผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยดำเนินการประจำตัวกันทั้งหมดกี่คนเพราะเมื่อการประชุมวิปสปช.ครั้งที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รายงานว่าหลายฝ่ายยื่นเรื่องเพื่อขอข้อมูลในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารค่ะแต่ก็บอกว่าไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมมานะครับว่ามีกี่คนและมีใครบ้างที่ได้แต่งตั้งเครือญาติมาช่วยงานแต่ว่าเมื่อปรากฏรายชื่อเพิ่มเติมมาอีกเนี่ยสมาชิกสปช.ก็ต้องยึดตามแนวทางนะครับที่นายเทียนฉายกีรนันท์ประธานสปช.และมติวิปสปช.วางเอาไว้ยอมรับว่ากรณีนี้เนี่ยก็จะปรากฏว่ามีชื่อสมาชิกมากหรือน้อยจะกระทบต่อภาพลักษณ์สปช.แน่นอนอยู่แล้วและต้องไม่ลืมว่าสปช.เป็นผู้นำด้านการปฏิรูปนะครับดังนั้นประชาชนก็เลยคาดหวังว่าสปช.จะมีมาตรฐานที่สูงกว่าสภาในอดีตแต่เมื่อมีข้อวิจารณ์ของสังคมสมาชิกก็ต้องปรับปรุงแก้ไขซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับที่จะต้องพึงระมัดระวังรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยอย่างไรก็ตามในการประชุมวันที่26มีนาคมจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาสอบถามข้อมูลที่แท้จริงรวมถึงความคืบหน้าหลังจากที่วิปสปช.มีมติออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าสมาชิกได้ปฏิบัติตามมติวิปแล้วหรือไม่ครับด้านพันตรีอานันท์วัชโรไทยสมาชิกสปช.ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นก็พูดถึงกรณีที่ปรากฏรายชื่อเป็นหนึ่งในสมาชิกสปช.ที่แต่งตั้งเครือญาติเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการและผู้ช่วยดำเนินการประจำตัวจำนวน4คนว่าตั้งแต่มีข้อท้วงติงและวิปสนช.ก็ได้มีความเห็นแนะนำให้ลาออกซึ่งในเมื่อสังคมได้ท้วงติงและทางสนช.ก็มีความเห็นเช่นนั้นตนในฐานะที่เป็นสมาชิกสปช.ก็ได้ให้ทั้ง4คนลาออกทั้งหมดไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก่อนที่วิปสปช.จะมีมติดังกล่าวออกมาซะอีกขณะที่พลโทนครสุขประเสริฐสมาชิกสปช.จังหวัด101นะคะบอกว่าตนได้ให้น้องชายลาออกตั้งแต่กรณีที่สนช.แล้วกรณีของสนช.แล้วนะคะซึ่งการที่แต่งตั้งให้น้องชายเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตนเป็นสมาชิกสปช.ตนเป็นสมาชิกสปช.จังหวัดแล้วก็ยังต้องทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยจึงไม่มีเวลาลงพื้นที่ทำเวทีภาคประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปจึงต้องให้น้องชายที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ยังมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่เข้ามาทำงานดังกล่าวแทนขณะที่นายนิรันดร์พันธรกิจสมาชิกสปช.ด้านอื่นๆบอกว่าตนได้แต่งตั้งภรรยาเป็นผู้ช่วยผู้ดำเนินงานประจำตัวคนที่3แต่ในเมื่อสังคมมองไม่ดีก็ได้ภรรยาลาออกไปแล้วตั้งแต่กรณีของสนช.แล้วเช่นกันซึ่งเห็นว่าหากการแต่งตั้งเครือญาติเข้ามาทำหน้าที่แล้วไม่เหมาะสมแม้จะไม่ผิดข้อบังคับก็ควรจะบอกกันตั้งแต่แรกเพราะมาบอกภายหลังก็เกิดปัญหาเช่นนี้เพราะทุกคนก็เข้าใจว่าการแต่งตั้งคนใกล้ชิดจะสามารถทำให้ทำงานได้คล่องตัวทั้งนี้การแต่งตั้งดังกล่าวจะเหมาะสมหรือไม่คิดว่าอยู่ที่การทำงานมากกว่าเพราะกรณีของตนภรรยาก็มาช่วยงานตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ